สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับ Easy Dub ค่ะวันนี้นะคะจะมาถามหมอโจ้เกี่ยวกับการผ่ากระดูกสันหลังค่ะว่าสมัยนี้ค่ะแตกต่างจากสมัยก่อนอย่างไรในแง่ของความเจ็บปวดระยะเวลาการฟื้นตัวหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะอ๋อครับค่ะสำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลังในปัจจุบันนี้นะครับก็เรียกว่าไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนสมัยก่อนนะครับคนมักจะมีภาพจำเรื่องการผ่าตัดกระดูกสันหลังว่าค่อนข้างที่จะเป็นการผ่าตัดที่แผลใหญ่นะครับแล้วก็เจ็บตัวเยอะเสียเลือดเยอะนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็มีวิวัฒนาการแล้วก็เทคนิคการผ่าตัดที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนเลยก็คือเรื่องขนาดแผลก่อนนะครับขนาดแผลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครเคยมีญาติที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าแผลผ่าตัดสมัยก่อนจะค่อนข้างใหญ่นะครับแผลผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงกลางกลางหลังเหรอคะตรงกลางหลังอยู่ตรงแนวกลางเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีประมาณสักผมว่าสัก 6-8 ซมอันนั้นคือเป็นขนาดที่น้อยแล้วนะครับในการสมมติผ่าตัดหมอนรองกระดูก1ระดับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคนิคการผ่าตัดนะครับเราแพทย์ผ่าตัดก็มีความรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีเทคนิคการผ่าตัดดีขึ้นอุปกรณ์ดีขึ้นในปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับเอามา1ตำแหน่งเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ตัวกล้องนะครับช่วยผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นกล้องไมโครสโคปหรือว่ากล้องเอนโดสโคปเนี่ยนะครับแต่ผ่าตัดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2-3 ซมเท่านั้นเองเล็กลงไปค่อนข้างเยอะนะครับหรือถ้าใช้เอนโดสโคปก็จะเล็กลงไปมากกว่านั้นอีกประมาณ1ซมนะครับตัวแผลผ่าตัดเนี่ยนะครับจริงๆมันสื่อไปถึงว่าการผ่าตัดที่มีขนาดเล็กเนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่ามันจะทำการผ่าตัดได้ยากกว่าการผ่าตัดแผลขนาดใหญ่อยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับเพราะมันเหมือนเราทำงานอยู่ในรูเล็กๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่มันจำกัดในการผ่าตัดก็จะผ่าตัดยากนะครับคราวนี้มันก็เลยต้องมีเทคนิคการผ่าตัดที่เข้ามาช่วยนะครับในการผ่าตัดผ่านรูเล็กๆนะครับในปัจจุบันเราก็เรียกว่าMIS นะครับหรือ Minimally Invasive Surgery เนี่ย Spine Surgery เนี่ยนะครับคือคุณหมอที่ผ่าตัดเนี่ยก็ต้องเป็นคุณหมอที่มีความรู้นะครับความเข้าใจทางด้านการผ่าตัดโดยที่ให้มันเกิดการบาดเจ็บน้อยนะครับเข้าใจลักษณะอนาโตมีหรือกายวิภาคของกระดูกสันหลังนะครับว่าเข้าไปตรงช่องไหนถึงจะตัดกล้ามเนื้อน้อยนะครับเข้าไปตรงบริเวณไหนถึงจะเสียเลือดน้อยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเทคนิคที่แพทย์เขาเรียกว่ามีการพัฒนาฝีมือกันมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องการบาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บหมายถึงว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าการเสียเลือดในการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับมันมักจะเสียเลือดมากๆเนี่ยอยู่2จุดนะครับจุดที่1ก็คือเวลาที่เราเปิดผ่าตัดเข้าไปแล้วเราเลาะตัวกล้ามเนื้อตัวชั้นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเป็นอวัยวะที่มีเลือดมาเลี้ยงเยอะนะครับถ้าเลาะไม่ดีเนี่ยมันก็จะเลือดออกเยอะค่ะอันนี้คือจุดที่1จุดที่2ที่มักจะมีเลือดออกเยอะเนี่ยนะครับก็จะเป็นตรงบริเวณใกล้ๆกับเส้นประสาทนะครับเพราะเส้นประสาทเนี่ยมันก็จะมีหลอดเลือดนะครับโดยเฉพาะหลอดเลือดดำอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆเยอะนะครับถ้าเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดบริเวณนั้นเนี่ยก็เสียเลือดได้เยอะหลายร้อยซีซีนะครับคราวนี้ก็คือในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับการผ่าตัดเนี่ยเราก็อย่างที่บอกพัฒนาขึ้นไปมีเทคนิคที่เวลาผ่าเราจะทำยังไงนะครับให้ตัดกล้ามเนื้อน้อยที่สุดนะครับตัดเฉพาะกล้ามเนื้อที่จำเป็นนะครับแล้วก็บางทีก็เป็นเทคนิคที่ไม่ต้องผ่าตัดเปิดกล้ามเนื้อเลยเข้าไปตรงช่องระหว่างกล้ามเนื้อ2มัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีหลายแนวทางหลายเทคนิคนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของคุณหมอที่ผ่าตัดด้วยนะครับส่วนในตัวการผ่าตัดเข้าไปตรงใกล้ๆบริเวณเส้นประสาทที่มีเส้นเลือดเยอะนะครับในปัจจุบันนี้เราก็มีอุปกรณ์นะครับเช่นตัวจี้นะครับเราเรียกไบโพล่าเนี่ยก็จะเป็นตัวจี้ที่ช่วยทำให้ตัวเส้นเลือดเนี่ยมันหดตัวนะครับจะได้ไม่เสียเลือดมากนะครับหรือถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีสารที่ไว้หยุดการเสียเลือดนะครับก็จะเป็นสารสังเคราะห์นี่แหละครับนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยดีมากบางตัวเนี่ยฉีดเข้าไปปื๊ดเนี่ย
เลือดที่ไหลพุ่งเนี่ยหยุดเลยภายในแบบ 1-3 นาทีนะครับอันนี้มันก็จะเป็นสารสังเคราะห์พิเศษนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทางเลือกเสริมใช่แล้วก็เป็นตัวช่วยทำให้การผ่าตัดมันง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นคนไข้เสียเลือดน้อยลงนะครับดีเลยค่ะส่วนถ้าจะมากขึ้นไปกว่านั้นอีกเนี่ยนะครับการผ่าตัดในปัจจุบันนี้เนี่ยเทรนด์ของการผ่าตัดมันคงจะเน้นไปในทางด้านการผ่าตัดให้เกิดการบาดเจ็บน้อยนะครับเพื่อที่คนไข้จะได้ฟื้นตัวเร็วนะครับการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกที่สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหต้องผ่าตัดเปิดเป็น10เซนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บาดเจ็บค่อนข้างเยอะสมัยก่อนคนไข้อยู่โรงพยาบาลกว่าจะลุกเดินได้เนี่ยบางทีมี 3-4 วันถึงจะลุกยืนได้เพราะมันเจ็บมากนะครับในปัจจุบันเราก็มีเทคนิคเนี่ยแหละครับใช้เครื่องนะครับเอ็กซเรย์นะครับใช้เครื่องโออาร์มที่เป็น CT สแกน3มิติช่วยในการนำวิถีนะครับแล้วก็ใส่เครื่องมือเข้าไปตรงจุดที่ตั้งใจเนี่ยได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็เสียเลือดเสียเนื้อน้อยกว่าสมัยก่อนย่นระยะเวลาการผ่าตัดน้อยลงด้วยไหมคะหมอโจใช่ครับระยะเวลาการผ่าตัดเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี้ยมันค่อนข้างจะเร็วขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับคำว่าเร็วขึ้นเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ต้องเปิดแผลใหญ่นะครับพอเราไม่ต้องเปิดแผลใหญ่นะครับ เลือดมันก็ไม่ได้ออกเยอะพอเลือดไม่ออกเยอะเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาหยุดเลือดนะครับแล้วก็เวลาผ่าตัดเนี่ยด้วยความที่เดี๋ยวนี้เราใช้กล้องเราใช้อะไรเนี่ยช่วยในการผ่าตัดเพราะฉะนั้นมันจะเห็นชัดนะครับเห็นชัดเนี่ยมันก็ทำให้คุณหมอเนี่ยเวลาผ่าตัดก็จะมีความมั่นใจแล้วก็ผ่าตัดได้เร็วขึ้นนะครับส่วนใหญ่ระยะเวลาในการผ่าตัดในปัจจุบันก็จะสั้นกว่าสมัยก่อนแล้วกันโดยเฉลี่ยนะครับหวังว่าแบบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังคลิปนี้นะคะแล้วกำลังจะต้องทำการผ่าตัดเนี่ยค่ะก็อาจจะได้รับความสบายใจมากขึ้นคือโดยทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะนำมาสู่จุดสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดก็คือความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยในการผ่าตัดคือการผ่าตัดเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในการผ่าตัดเนี่ยแต่ถ้าจุดหมายปลายทางหรือเป้าสุดท้ายเนี่ยคือคนไข้ปลอดภัยนะครับการผ่าตัดประสบความสำเร็จเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ประสบผลสำเร็จดีทั้งนั้นแหละนะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดแผลเปิดใหญ่แบบสมัยก่อนหรือผ่าตัดแผลเล็กเจ็บน้อยแบบในสมัยปัจจุบันเนี้ยนะครับผมคิดว่าถ้าเป้าหมายปลายทางเนี่ยคุณหมอเขาผ่าตัดไปได้สำเร็จเหมือนกันเนี่ยมันก็ถือว่าเอาคำเนี่ยโอเคนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เทคนิคใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วแล้วกันนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงได้มากพอสมควรนะครับค่ะก็ยังไงก็ถ้าใครกำลังจะต้องผ่าตัดยังไงก็ขอใหราบรื่นกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะใช่เรื่องพวกนี้ก็แนะนำสุดท้ายก็คือก็ต้องศึกษานิดนึงนะครับในปัจจุบันเนี้ยคนไข้เนี่ยมีการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยมากขึ้นละนะครับบางทีมาคุยกับคุณหมอเนี่ยคือคนไข้บางคนศึกษามาค่อนข้างเยอะแหละซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับก็เวลามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยนะครับศึกษามาให้เยอะนะครับคุยกับคุณหมอแล้วก็เลือกเทคนิคที่เหมาะกับตัวเรานะครับข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีให้คุณหมอเขาช่วยอธิบายนะครับเลือกวิธีที่ดีแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแล้วกันครับค่ะก็โชคดีนะคะค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Easy Doc ด้วยนะคะแล้วก็เรามีช่องทางใหม่ค่ะที่ TikTok ค่ะ Easy Doc ค่ะครับสำหรับวันนี้คุณกับหมอโจ้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะครับแล้วไว้เจอกันใหม่เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ